ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกม FIFA 17นะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวแผนกันนะครับเป็นแผน433นะเป็นแบบแรกนะครับผมก็แผนนี้ค่อนข้างจะบุกจากริมเส้นค่อนข้างมันนะฮะแล้วก็ลูกทะลุช่องก็ดีพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิงพวกควนมาต้าเดลี่อารีโรอิกเลมี่จริงๆเป็นกองหน้านะแต่ว่าผมทำเป็นฟูลพรีเมียร์ลีกเฉยๆนะฮะมีกองหน้าเยอะพอดีนะฮะยิงอาริก้าด้วยมีพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะทำฟูลทีมไปทั่วเลยนะฮะนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยเรามาดูนี่กันก่อนดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะนะครับก็มาดู player instruction กันเลยนะฮะสำหรับตำแหน่งแรกผู้รักษาประตูไม่มีใช่ไหมก็แบ็คขวานะเอ็กเตอร์เบียรินเป็นสเตย์วิงแบ็ควายแอคทักกิ้งนะครับผมแล้วก็เป็น normal interception นะครับส่วนตัวฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับสเตย์วิงแบ็คนะเพราะว่าจะได้อยู่หลังนั่นอยู่หลังแบบจะได้ไม่หลุดอ่ะนะเอาง่ายๆจะได้ไม่หลุดนะครับผมแต่ว่าเกมรับมันก็ยังห่วยแตกอยู่ดีนะเอาตรงๆมันก็ยังห่วยแตกอยู่ดีแต่ว่าก็ช่วยได้ในระดับนึงนะครับมันไม่ได้ห่วยแตกแบบเหมือนเดิมหรอกแต่ว่าก็คือรับแน่นมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างว่าเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าตัวนี้มันอยู่หลังแล้วมันจะแน่นไงนะครับเพราะว่ามันยิงกันเยอะอ่ะยิงกองหลังเยอะอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดีนะครับช่วยเกมรับได้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเอาตรงๆไม่ห่วยแตกเหมือนเดิมหรอกนะแค่ดีขึ้นมาอยู่เยอะพอสมควรนะฮะก็ดีอยู่สมควรนะครับพูดอะไรแปลกๆวะเนี่ยเอาง่ายๆมันคือมันดีขึ้นมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นจริงๆนะส่วนใน2คนนี้ก็ stay wide stay back อยู่แล้ว wide tagging เพราะว่าเป็นเซนเตอร์นะถ้าเกิดว่าเวลาเขาบุกกันมันเสือกไปบุกด้วยเงี้ยหลุดอย่างเดียวสิครับรออะไรล่ะครับนะฮะก็ทั้งคู่เหมือนกันครับผมแล้วก็เป็น normal interception นะฮะถ้าเกิดว่าเอา aggress ที่ก้าวราวเกินไปทำให้กองหลังหลุดง่ายนะเจอโดนหลอกที่ซวยนะครับผมส่วนไอ้พวก CM 3ตัวนี้เหมือนกันเลยทั้ง3คนเลยนะฮะจะเอาเป็นสเตวิงแบ็คทั้ง3คนเลยนะครับขออภัยนะเมื่อกี้เป็นบาลานซ์คอสซิ่งรันด้วยนะฮะสำหรับซัพพอร์ตออนคอสเซอร์นะครับผมบาลานซ์นะระหว่างยืนนอกกรอบเขตโทษกับข้างในกรอบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อินเตอร์เซปชันครับผมให้เป็นแบบโนมอลนะฮะกับยังแบบโนมอลไปเลยนะฮะPositioning freedom นะผม static position นะผมไม่ยืนตามตำแหน่งของมันนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งสลับกันไปมาในนี้ไม่ชอบนะฮะสำหรับแผนนี้ตอนแรกผมเคยปรับแบบนั้นแหละแต่ว่าไม่โอนะครับหลุดง่ายไปหน่อยก็เลยเอาแบบนี้ดีสุดแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะส่วนปีก2ฝั่งปีกแบบปีกหน้านะไม่ใช่ปีกกลางนะผมปีกหน้านี่ก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะครับ comeback คือผมจะเน้นรับเป็นส่วนใหญ่นะเวลาเล่นเกมบุกแบบนี้ผมจะชอบเน้นรับส่วนใหญ่เน้นรับนะฮะแล้วก็บาลานซ์ซัพพอร์ตบาลานซ์คอสซิ่งรันนะฮะอินเตอร์เซปชันก็เป็นนอร์มอลเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับโอเคส่วนตัวกลางครับผมให้มันเป็นสเตย์เซ็นทรัลนะครับผมส่วนแอคแท็กกิ้งรันก็ให้เป็นบาลานซ์แอคแท็กนะครับแล้วก็อินเตอร์เซปชันแบบนอร์มอลนะฮะถ้าเกิดว่าปรับเป็นก้าวเราจนเกินไปนี่มันจะทำให้นักเตะเราเสียความอึดไปหน่อยเสียสเตมิน่าเยอะไปหน่อยนะครับมันจะไม่โอเคนะครับโอเคต่อไปก็เรามาดูแท็กติกกันนะครับพิวอัพเพย์ครับผมการเล่นสปีด69พาสซิ่งส่งบอล31ยืนตำแหน่งแบบอิสระนะครับผมเป็นฟรีฟอร์มแล้วก็การเข้าทำครับส่งบอลแบบเสี่ยงนะฮะ77ครับผมคอสซิ่ง40นะชูตติ้ง24นะครับผมก็จะทำให้นักเตะมันวิ่งหาช่องดีขึ้นเลยประมาณเนี้ยนะครับก็จะโอกว่าไอ้พวกปรับบอลแบบสั้นๆไอ้ปัดบอลแบบใกล้ๆอย่างงี้นะไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะฮะชอบบอลแบบเสี่ยงมันจะได้วิ่งหาช่องกันนะครับผมส่วนคอสซิ่งก็เล่นลูกกลางๆนะฮะไม่โยนยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะฮะชูตติ้งก็เป็นการยิงนะฮะยิงไกลอันนี้รอบคอบนะค่อนข้างจะเน้นรอบคอบมากกว่านะผมกลางๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าผมเน้นรอบคอบนะฮะประมาณนี้positioning ก็ตำแหน่งตามแผนอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่อิสระอยู่แล้วนะฮะฟรีฟอร์มโอเคส่วนเกมรับนะฮะค่อนข้างจะเน้นไปทางเพรสเชอร์หน่อยนะฮะ67เลย aggression 64นะฮะทีม56นะผมส่วน defense line ก็เป็นแบบ cover นะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับต้องขออภัยนะเมื่อกี้พูดแล้วคำพูดมันติดปากตัวเองนะฮะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะต่อไปไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับโอเคทุกคนเย่ครับก็เป็นจังหวะแรกกันเลยครับผมลุยมาลูกนี้วิลเลียมอิสโก้ครับผม
เข้ามาที่วิลเลียมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเข้ามาด้านในนี่แปลเข้าไปง่ายๆนะฮะโอ้โหลูกากูนะฮะเพราะว่าโอ้โหเป็นประตูที่ง่ายมากเลยนะครับ นี่ครับต้องชมอิยากิวิลเลียมด้วยนะฮะ เข้ามาสวยงามจริงๆครับผมนี่ต้องชมจริงๆนะฮะสวยนี่ครับโรมโลลูกากูแข็งแกร่งนะฮะคนนี้แข็งแกร่งแล้วก็การจบสกอร์ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างหาซื้อได้นะราคาไม่แพงมากครับผมสำหรับลูกากูนะครับคนนี้เล่นดีจริงฮะนี่เลมี่ก็เก่งนะเลมี่นี้มีความเร็วนะผมไม่คล้ายลูกากูแต่ว่ามีความเร็วสูงนะฮะ89เลยวิ่ง89นะฮะคนตัวใหญ่แข็งแกร่งแต่ว่ามีความเร็วนี่ก็ได้เปรียบเหมือนกันนะยิงลูกนี้โอ้โหสวยงามครับผม นี่ครับต้องชมครับอิยากิวิลเลียมไม่ใช่อิยากิวิลเลียมเป็นทางด้านของโรอิกเลมี่นะฮะนี่ครับผมเลมี่สวยงามงดงาม เอ๊ะเขาเป็นร้านหัวมาแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโรอิกเลมี่ทำไมในภาพมันไม่เป็นแบบนี้วะเนี่ยดูนะฮะดูในภาพเปล่าวะใช่ปะมันไม่ร้านหัวนี่ทำไมดูในภาพนี่เป็นหัวร้อนหัวร้านหัวล้นวะเนี่ยเออเว้ยแปลก ดูกันยิงครับผมสวยงามเนี่ยเสียบเสาในปุ๊บงดงามจริงๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันมีผมเนี่ยผมมันหยิกๆนะฮะเออประหลาดเว้ยเนี่ยการเล่นก็การเล่นลับนะฮะให้วิ่งเข้าใส่นะตามสไตล์ของเรานะครับผมปรับ aggression สูงนะฮะนี่ก็ต้องเล่นแบบนี้แหละนะครับจะได้ไปมันๆนะฮะกิบิลเลียมลุยมาเปิดมานี่วอลคอตนะครับ 3-0สวยงามครับผมเปิดมาก็สุดยอดไปเลยนะฮะแหมเล่นเข้ากันได้นะวอลคอตกับอิสโก้นะผมนี่แปะเข้าไปนะวอลคอตสวยงามครับผมเยี่ยมไปเลยดูจังหวะต่อไปกันครับก็ให้ดูเกมลุกให้ดูเกมลุกกับเกมรับไปนะครับผมก็เพื่อเป็นแนวทางให้เล่นได้ตามนะฮะก็ค่อนข้างจะโอเคแหละแผนนี้นะฮะเนี่ยนะการเล่นเกมลุกนะผมค่อยๆต่อบอลขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้มาช่วยยี่มงเข้าไปสวยงามนะเสาแรกบุฟฟอนนี่อึนเลยทีเดียวที่จริงมันควรจะใช้มือมันใช้เท้าทำไมวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเกมมันทำแปลกๆเหมือนกันนะฮะงงอันลูกนี้นะฮะมาดูลูกตั้งเตะกันบ้างครับผมนี่วิ่งเข้าใส่อย่างนี้ก็แน่นอนครับโทนี่โครสครับผมเพราะว่าผมเคยประสบการณ์นั้นรูปแบบเนี้ยมันยิงออกมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ต้องวิ่งต้องเดินเข้ามาด้านในหน่อยๆนะครับแบบนี้เลยประมาณนี้นะฮะให้มันเหลืออยู่ประมาณ1ช่วงตัวนะตัวเอียงเหมือนกันนี่แหละยิงไปนั่นเห็นไหมฮะชนคานแล้วก็ดูมีซ้ำเข้าไปเรียบร้อยนะครับสวยงามครับผมเป็นคนที่ยิงฟรีคิกแม่นใช่ไหมสวยจริงๆนะลูกนี้โอ้โหคาเซมิโลนะฮะชอบคนที่โคตรนะครับปั่นสวยจริงๆครับลูกนี้นี่ครับยิงเข้าไปสวยงามนะครับสำหรับคาเซมิโลนะฮะโกเก้ครับพรุ่งนี้มีโอกาสครับทะลุช่องให้เลยกว่าลูกากูเรียบร้อยครับเกมนี้ค่อนข้างจบสกอร์ยากนะยากมากด้วยนะครับผมแต่ลูกนี้ก็สวยงามจริงๆครับลูกากูทำไปได้ไงนะฮะโหดไปเลยครับผมสำหรับโรมูโรลูกากูนะเท้าขวาก็ทำได้เหมือนกันมาถนัดซ้ายนะแต่ว่าลูกยิงขวานะไม่เป็นไรสวยจริงๆครับลูกนี้โรมูโรลูกากูครับผมโอเคครับนาโชเข้ามาด้านในนี่กับคาบาฮาวครับนี้นาโชเฟนเดสเข้ามาที่วอลคอตครับผมล็อกเข้ามาวอลคอตพลาดไปนิดนึงนะฮะวอลคอตยังได้อยู่มาที่เดลิอารีครับผมนาโชเฟนเดสนะฮะมาต่อที่เบนเทเก้ยิงโอ้โหคือแบบลูกนี้ไก่ยัดไส้มันยิงไม่เข้าสักทีนะฮะก็เลยนี่จัดไปเลยลูกนี้นี่ท่าดีใจประจำนะฮะทรงพลังจริงๆครับผมสำหรับคริสเตียนเบนเทเก้นะครับเนี่ยล็อกเข้ามาเบนเทเก้ยิงสุดยอดนะโอ้โหดูเจ้าตัวนี่ล้มไปเลยนะครับทุ่มเทมากครับผมเบนเทเก้นะฮะมาแล้วฮะโทนี่โครสครับลูกนี้ดานิโลลุยมาเล่นชิงกันกับดิวิลเลียมครับผมอิยากิวิลเลียมลุยมาลูกนี้โกเก้ทะลุช่องมาได้เฉยเลยครับเบนเทเก้มีโอกาสต้องแปะเขาง่ายๆอยู่แล้วนะลูกนี้เรียบร้อยครับสวยงามครับผมบุกมาตั้งนานเหมือนกันนะผมยิงไม่เข้าเลยนะเกมนี้นะครับผมนี่ก็มีโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับผมซิกิตาก้าโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมดูการยิงครับผมสวยงามจริงๆนะครับโอเคจังหวะต่อไป
นี่ครับยากิวิลเลียมแย่งบอลมาได้เฉยเลยนะฮะส่งต่อที่บาชูยี่ยิงเข้าไปสวยงามครับผม ทำได้บ่อยเหมือนกันนะบาชูยี่กับเบนเทเคลูกลักษณะแบบเนี้ยนะฮะค่อนข้างจะทำได้เยอะนะครับสำหรับสองคนนี้นะครับผมเกมเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะกินแฮนด์อก ยิงเข้าไปสวยงามจริงๆนะครับแจ่มจริงๆสวยงามนะครับโอเคจังหวะต่อมาครับผมมาที่โคเก้เล่นกันกับมาต้าครับพวกนี้ผมซื้อมาต้ามาด้วยนะเป็นหมื่นราคาแพงที่ไหนมาต้าลุยมาเฉยอ้าวมาแล้วโคเก้เล่นมาลูกนี้บัตชูยี่ได้ครับบัตชูยี่ล็อกเข้ามาด้านในแปลูกนี้นิดเดียวเกือบจะเข้าอยู่แล้วนะฮะทำไมไม่ปล่อยให้เข้าล่ะเว้ยมันไส้โอเคมาเล่นสั้นก็ได้ครับผมโอเคโคเก้ลุยเลยยังได้อยู่นะฮะมาติปมาติปที่เป็นกองหลังนะฮะคืนกลับไปโกเก้ครับผมได้บอลอยู่โกเก้ไปเองนี้ส่งมาต่อที่วอลคอตครับแม่ได้อยู่ครับเลมี่เรียบร้อยนะครับส่งมาเป็นซุปเปอร์ซับแล้วก็ยิงได้ด้วยสุดยอดไปเลยสำหรับโรอิกเลมี่นะครับผมลูกนี้ทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับวามอสเลียวอ๋อวามอสนี่แปลว่าขอบคุณมะใช่ไหมภาษาสเปนนะผมวามอสหรือว่ามอสนะฮะมาเดลีอารีโอ้โหลุยมาครับเดลีอารีเดลีอารีลุยมาเฉยเลยครับโล่งๆครับวันนี้เดลีอารีทะลุช่องมามาต้ายิงโอ้โหวิติดอีกโอ้ชิบหายแล้วเขาจะได้ส่วนครับเดียบาร่าดูสับขาดูสับขาดูสับขามีการสับขาด้วยนะดูการเล่นท่าอีกไงล่ะนี่สมอลลิงตัดบอลได้ครับผมมาแล้วฮะคริสสมอลลิงครับผมดิปัตชูยี่ครับปัตชูยี่โอ้ยยุคนี้วอลคอตครับเล่นกับปัตชูยี่บัตชูยี่ยกมาลูกนี้โรอิกเลมี่ครับล็อกมาโอ้ยังนิ่งลูกนี้แปลเข้าไปสวยงามนะครับโอเคก็เป็นจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้พูดไม่ดีนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ